สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้จะขอพูดถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพหลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านเป็นศิษย์สายพุทธาคมของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปัจจุบันท่านมีอายุมากเกือบ100ปีแล้วนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปนี้หลวงพ่อพัดปัจจุบันร่างกายของท่านยังแข็งแรงท่านเรียนกรรมฐานและพุทธาคมจากหลวงพ่อเทศผ่านทางหลวงพ่อเดิมแม้กระทั่งการตีเหล็กและการสร้างมีดหมอของสำนักวัดเขาแก้วซึ่งหลวงพ่อเทศเคยเป็นเจ้าวาดวัดนี้มาก่อนท่านเด่นวิชาเรื่องการชุบมีดให้เป็นสีปีกแมลงผู้หรือเหล็กไหลด้วยน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์และทำด้ามกับฝักด้วยไม้งิ้วดำฟ้าผ่าเพื่อเพิ่มมีดให้มีอิทธิคุณสูงสุดตามตำราเหล็กซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเสาะแสวงหามาชุบมีดการทำมีดที่ผ่านมาจึงยังไม่เต็มตามตำราสักทีเดียวเมื่อครั้งหลวงพ่อพัดท่านออกเดินทางไปถึงเมืองลับแลโดยไปขอพักกับหลวงพ่อชุบเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งใจกลางอำเภอลับแลซึ่งพอหลวงพ่อชุบท่านทราบเจตนารมณ์ของพระอาจารย์พัดแล้วก็ชอบใจและทำการสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ขอให้พระอาจารย์พัดเรียนวิชาทางด้านเมตตามหานิยมจากท่านและขอให้ช่วยเป็นคู่เทศปุจฉาวิสัชนากับท่านด้วยเป็นระยะเวลา3ปีพระอาจารย์พัดจึงต้องตอบตกลงเพราะต้องการอยู่ค้นหาบ่อน้ำทิพย์ที่เมืองลับแลในระหว่างที่อยู่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งนั้นพระอาจารย์พัดได้ค้นพบความลับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างมากมายจนเวลาล่วงเลยไปถึง3ปีจึงไปขอลาหลวงพ่อชุบกับวัดสะทะเลแต่หลวงพ่อชุบกับขอให้ท่านอยู่เป็นเจ้าวาดวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งแทนท่านอีก3ปีเพราะหลวงพ่อชุบท่านจะย้ายไปพัฒนาวัดพระยืนพุทธบาทยุคคนก่อนพระอาจารย์พัดจึงต้องอยู่ดูแลวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งต่ออีก3ปีรวมเป็น6ปีจึงได้กลับมาอยู่จำพรรษาที่วัดสะทะเลอีก9พรรษาขณะนั้นโยมพ่อโยมแม่ของท่านได้พาครอบครัวย้ายมาซื้อที่ดินทำนาแถวบ้านห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวเมื่อกำนันผลตำบลทานทหารทราบเรื่องจึงขอให้โยมพ่อโยมแม่ของพระอาจารย์พัดช่วยกันอาราธนานิมนต์พระอาจารย์พัดมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดทานทหารเพื่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเพราะทราบกันดีว่าหลวงพ่อพัดท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สืบทอดกรรมฐานและวิชาอาคมของหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลซึ่งเมื่อกำนันผลพาลูกบ้านและโยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อพัดไปอาราธนานิมนต์ท่านแล้วหลวงพ่อพัดก็ตอบตกลงและได้ย้ายมาพัฒนาวัดทานทหารตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512เป็นต้นมาจากนั้นท่านก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่วัดอื่นอีกเลยจนกระทั่งทุกวันนี้ปัจจุบันหลวงพ่อพัดหรือหลวงปู่พัดเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธามากมายวัตถุมงคลของท่านก็ได้รับความนิยมหลากหลายรุ่นล่าสุดพระอาจารย์มหาต่อและพระอาจารย์วาได้ไปขอความเมตตาให้ท่านอธิษฐานจิตวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหุ่นพยนต์และท่านได้เมตตาสอนเรื่องคาถาหาคมให้กับพระอาจารย์มหาต่อด้วยไปดูคลิปนี้ครับอีเจติเจเจอีอีเจติพุทธเมอีอีเจติเจเป็นสี่ข้าวคือต้อง
ายใจ4ครั้งเหรอคาบนึงนี่ส่วนใหญ่บางคนเขาเข้าใจว่าไงครับเข้าออกเป็นคาบนึงหรือว่าออกนึงถ้าที่ลงมันไม่ใช่ครับคาบนึงเนี่ยแล้วเอาจบตรงนี้ครับผมบางทีเราไม่ได้หายใจไอ้เราหายใจไปแล้วอิติปิโสปะวังสัมมาสัมพุทโธพุทโธวาติปุ๊บเอาได้ขาดเงี้ยครับผมคือจบหนึ่งจบหนึ่งคือข้ามหนึ่งนี่ไม่ดีเดี๋ยวอีกจะไปถึงก็ขาดครับผมนี่จะเอามาเอามาครับนี่จะทำงานเมื่อไหร่อิติปิโสปะวังสัมมาสัมพุทโธครับหนึ่งครับใจที่หนึ่งโอ้ครับหลวงปู่ไอ้ที่เอาขาดใจก็แต่ละอีกมีนี่ก็ถึงเนื้อกระดาษตีก็เอาเชือกตีเงินตีเอาตัวนี้ตีขึ้นมาเอาตัวสุดท้ายแล้วครับครับได้ตีนี่ตีภาพครับคนโบราณคนโบราณครับคนโบราณขาดใหญ่ขาดเล็กอะไรทั้งนั้นถึงโลกวิทูแล้วก็หยุดที่หนึ่งครับหยุดใครจะทำตัวไหนเนี่ยขาดลมตรงนี้เขาเรียกขาดลมคือพอถึงโลกวิทูแล้วก็เอาอีมาปิดอีกทีนึงเอาอีมาปิดตรงโลกวิทูเนี่ยเอามาปิดก่อนครับผมครับคือเอาอีมาปิดเพื่อมันอยู่นี่แข่งขันเราไปทำอย่างนี้ครับผมปิดซิปไม่มีแต่มีปิดแล้วต่ออีกก็ต้องดูอีกซิปอื่นครับคาบลมคาบลมถึง89ครับปู่เมตตามากเลยเอาวันนี้29วันนี้บอกประโยคออกมา5กล่องเอาบูชามิตรงปู่ครับผมใช้เพื่อนี้ใช้คนเดียวคุณปู่ใช้ตัวไหนครับมิมิยอดจินยอดจินมิตัวเดียวเลยจะเป่าอะไรก็มีลงมีพูดมีโอ้จานก็มีตัวเดียวครับมันไวเนี่ยมันไวถ้าผมมียอดสีไม่มีนะครับผมเพราะว่าอยู่ปัญญาทินนาการมีไวครับติดก่อนมีทั้งนั้นไม่ที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีเห็นคาถาอื่นไม่มีลงมีไม่มีไม่มีครับปู่มีแต่พุทธังเจนังกัจฉามิธัมมังเจนังกัจฉามิก็เป็นพุทธะนะเป็นพุทธะครับเอามาเป็นพุทธะสังมิครับผมพุทธใจใจเทนาโคครับผมอ๋อพุทธะสังมิเอามิไว้ครับผมเอามิไว้สุดท้ายพุทธะสังมิเดี๋ยวเวลาเขาบอกว่าบ้านสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวบ้านสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวตรงนี้อ๋อคือตัวเดียวนี่กินได้ทั้งพุทธังธัมมังสังฆังกินนี้ใช่ไหมครับผมนาจิปาตาเวมีนั่งลงมีครับผมมีลงมีมีมีเลยครับผมเดี๋ยวพุทธใจมีตัวเดียวถ้าวันนี้ก็เป็นใจเป็นไงคนพุทธสังนี้ครับผมเป็นถ้าสี่ตัวก็พุทธสังนี้เดี๋ยวหลวงปู่จบที่ตัวเดียวเลยน่าเลยเก่งมันคุมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราใช่แน่ครับผมเนี่ยถ้าเราเชื่อมันแล้วก็ใช่ครับแล้วไม่เชื่อมันแล้วก็ไม่ใช่ที่มันง่ายครับคือก็ขาพ่อง่ายแล้วอย่างไรมีเอาไปไม่บอกให้ครับครับผมเมตตาลูกมิตัวเดียวมิตัวเดียวขาท่านอย่าคงมีในมือใครยากไม่มีใครทายาที่ใช่ไหมไม่มีใครเท่าครับผมมูพญาพระเจ้าพระองค์ครับผมที่มีนี่หลวงปู่จึงใช้นโมพุทธายะเวลาจานเวลายันหลวงปู่อย่างเงี้ยครับนโมพุทธายะนี่นโมพุทธายะครับผมเป็นยันพุทธจอนครับผมยันดอกรักยันดอกรักยันหน้าทองยันหน้าหน้าทองได้หมดเลยหลวงปู่เออได้สิเราใช้ใช้แต่ถ้าเราใช้แล้วคืออะไรนาคาโตโหตุครับผมนาโมทายาณเมตตาโมกุณาภุกายีภายินดีใหญ่หนูก็อยู่นั่นน่ะครบเลยยกว่าอันนี้นะคือว่าในนโมพุทธายะนี่หมดเลยก็มันในตัวเดียวนี่ตัวห้าตัวนี่นะครับ
นโมทายะนะโมทายะลงมะอะอูล่ะหลวงปู่มะอะอูนี่ก็ตรงมะคือตัวเราอะคือใจของอูนี่ใจให้ได้แล้วก็มะคือตัวเราอะคือตัวเขาอูเมตตาเมตตาเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วรักเราเออพอมาตัวเราคือตัวเรามาคือตัวเขามาคือตัวเราคือตัวเขาอุเมตตาเห็นหน้ารักเราครับผมครับผมต้องอย่างนี้นะครับมีเรื่องแค่ไหนเราจะมีครับอาจารย์มังเองครับผมเมตตาหลวงปู่ครับไม่เหมือนกันเมตตาคนนี้ต้องติดนะเดี๋ยวต้องครับผมครับผมเป็นพระเรียนไว้ก็ดีหลวงปู่นะครับเนาะมันมีไว้ดีครับก็จังก็มีไว้ก็ไม่ใช่ครับหลวงปู่จริงครับถ้าไม่มีเลยผมจะจังไม่มีไม่จัง